เบื้องหน้าอนุสาวรีย์ท่านเจ้าพ่อพญาแหล่ศาลเจ้าพ่อพญาแหล่พญาสุมพลภักดีจะเมืองชัยภูมิเมื่อก่อนอันนี้จะผมว่าถ้ามันเป็นภาพมุมสูงจะสวยอย่างนี้จะหล่อมาทันเวลาพอดีนะครับกระเทียมหอมหมดสำหรับนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพ่อเมืองชัยภูมิลำดับที่71ท่านอานันท์นิยมวางพวงมาลาเพื่อหน้าอนุสาวรีย์ท่านเจ้าพ่อพญาแหล่ขอเรียนเชิญครับผมมาพิธีกันนี้ประลำพิธีการอันนี้นางลำอยู่วงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแหล่เต็มก็ยังมาทันก็น่าจะลำสามโมงครับเพิ่งเข้าสิวพิธีการบวงสรวงผู้ว่าราชการจังหวัดวันที่12ถึง20ของทุกปีงานประจำปีว่ายาพอพญาแหล่อันนี้เป็นพิธีการที่ผู้ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูรอบๆถ้าเขามีมุมสูงเขาก็คงภาพสวยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในสุขวัตรไรศักดิ์จะได้นำเรียนข้อมูลการจัดงานเจ้าพ่อพญาแหล่และงานการชาติจังหวัดชัยภูมิให้ท่านประธานในพิธีเพื่อโปรดทราบกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านอนันต์นาถกระผมนายสมบัติไรศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิขอกราบขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแหล่ประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้การจัดงานเจ้าพ่อพญาแหล่ประจำปี2567ในครั้งนี้นับเป็นปีที่57ตั้งแต่ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแหล่ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2510โดยครั้งนั้นนายช่วยนนทนากรผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิในสมัยนั้นได้ร่วมกับชาวชัยภูมิจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแหล่ขึ้นณบริเวณ4แยกหน้าสารกลางจังหวัดเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพญาแหล่ซึ่งพื้นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเคารพสักการะของชาวชัยภูมิและบุคคลทั่วไปโดยการจัดงานเจ้าพ่อพญาแหล่ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง20มกราคม2567มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพญาภักดีชุมพลหรือเจ้าพ่อพญาแหล่ผู้เป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ 2. เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวชัยภูมิและ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นสิ่งเศรษฐกิจระหว่างการจัดงานได้มีการออกร้านนิทรรศการก่อนและภาคเอกชน
ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมนิทรรศการบ้านโบราณทุกอำเภอการจัดจำหน่ายสินค้าผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์และหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดธิดาพญาแลการเดินแบบผ้าไทยการกุศลรวมทั้งการออกร้านหันษาตาชาติและการจำหน่ายสลากบำรุงตาชาติในราคาฉบับละ50บาทมีรางวัลใหญ่เช่นรถกระบะรถยนต์เก๋งรถจักรยานยนต์และรางวัลอื่นๆโดยจะทำการออกสลากตาชาติในคืนวันที่20มกราคม2567เวลา 20.00 นณเวทีกลางงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี2567วันนี้นอกจากลำถวายมีขบวนแห่ไหมครับแห่รอบเมืองเหรอก็ขบวนนี้ใช่ไหมครับ2567และเล่นของเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลแล้วออกทางไหนมันนะครับ2567ตามลำดับต่อไปขอขาดมีเกิดครับผมท่านผู้พิพากษาวิทยาศาสตร์จังหวัดชัยภูมิผู้พิพากษาวิทยาศาสตร์เยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิผู้พิพากษาวิทยาศาสตร์จังหวัดภูเก็ตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านผู้ว่าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิประธานองค์กรภาคเอกชนพี่น้องสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมแอนันท์แม่พิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้นำทุกท่านเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี2567ในวันนี้และขอขอบคุณจากใจจริงที่ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนอำเภอทุกอำเภอและประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานเจ้าพ่อพญาแลประจำปี2567เพื่อความสามัคคีและพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลและผู้มีจิตศรัทธาอันก่อให้เกิดผลสำเร็จของการจัดงานในวันนี้ในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือโดยเฉพาะบุญญาฤทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพญาแลจงโดนบันดาลให้ทุกท่านที่ร่วมประกอบพิธีในวันนี้ตลอดจนชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่าจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีอายุวรรณะสุขะพละบังเกิดสวัสดิ์มงคลแก่คนสืบไปเวลาลำดับนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิท่านอันดับหน้าที่ผมจะได้รับรองเพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานการชาติจังหวัดชัยภูมิประจำปีพุทธศักราช2567ขอเสียงปรบมือกับลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลYa man kale aparajita pan kese se bhavito kale apise kese kapot na akapato samo thati sena katan soman sopapatan sohotitan sukanoRamajare sopatha kinnan kaya kamman vay Kamman patha kinnan patha kinnan mano kamman Ite patha kinnan
ปัตตะกิมานิกัตตวะนัลลภันตะเถปัตตะกิเนข้อมูลจากที่71พบการรุนแรงราชการแผ่นดิน16อำเภอที่ชัยภูมิครับนำเรียนไปยังสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติสื่ออิสระนะครับที่จะขึ้นบันทึกภาพผู้รำถวายเจ้าพ่อพระแจแลนะครับท่านสามารถที่จะขึ้นไปบนอนุสาวรีย์ได้ในเพลงที่2และเพลงที่3ของความร่วมมือด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งและณเวลานี้ลูกหลานทั้ง16อำเภอและในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิจะได้น้อมนำรำถวายเจ้าพ่อพญาแลผู้สร้างบ้าน